ษณุแจงทักษิณยื่นขอพระราชทานอภัยโทษได้อีกในวโรกาสสำคัญวิษณุเผยทักษิณชินวัตรสามารถยื่นขอพระราชทานอภัยโทษได้อีกมีสิทธิ์เหมือนผู้ถูกคุมขังทั่วไปในวโรกาสสำคัญยันอดีตนายกก็ได้รับสิทธิประโยชน์อย่างเดียวกันวันที่2 กันยายน 2566นายวิษณุเครืองามอดีตรองนายกรัฐมนตรีกล่าวชี้แจงผ่านรายการชั่วโมงข่าวเสาร์อาทิตย์ซึ่งออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทย PBSถึงกรณีที่นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้รับพระราชทานอภัยเลทโทษจาก8ปีเหลือโทษจำคุก1ปีว่าหลังจากนี้ในวโรกาสสำคัญต่างๆผู้ต้องโทษทั่วไปสามารถขอพระราชทานอภัยโทษได้ซึ่งนายทักษิณสามารถยื่นขอพระราชทานอภัยโทษได้อีกเช่นกันโดยใช้หลักเกณฑ์อย่างเดียวกันส่วนนายทักษิณจะได้รับพระราชทานลดโทษอีกหรือไม่นั้นตนไม่ทราบนอกจากนี้ถ้านักโทษที่ต้องโทษ1 ปีทั้งหลายได้รับสิทธิประโยชน์อย่างไรเช่นการลดหย่อนผ่อนโทษให้ผู้ต้องโทษทั่วประเทศเมื่อถึงเวลาโอกาสสำคัญเป็นต้นนายทักษิณก็จะได้รับสิทธิประโยชน์อย่างเดียวกันส่วนเรื่องการขอพระราชทานอภัยเลทโทษที่มีการประกาศออกมาเมื่อวานนี้วันที่1 กันยายนถือเป็นการดำเนินการตามปกติเหมือนกับนักโทษทั่วไปทั้งนี้เมื่อนายทักษิณหายป่วยแล้วก็จะถูกส่งตัวจากโรงพยาบาลตำรวจกลับเข้าเรือนจำแต่ถ้าอาการป่วยยังไม่ดีขึ้นก็ต้องรักษาตัวต่อไปเมื่อมีประกาศพระราชทานอภัยเลทโทษเผยแพร่ในราชกิจจานุเบกษาแล้วก็ถือว่ามีผลบังคับใช้ได้ทันทีตั้งแต่วันที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมนายวิษณุกล่าวอีกว่าส่วนที่มีข่าวออกมาก่อนหน้านี้ว่าตนพูดว่าหลังจากนี้นายทักษิณไม่สามารถยื่นเรื่องเพื่อขอลดโทษได้อีกนั้นที่จริงเมื่อวันที่1 กันยายนที่ผ่านมาตนแค่ให้ความเห็นว่าถือเป็นพระราชอำนาจเด็ดขาดเท่านั้นแต่เมื่อถึงวโรกาสสำคัญหลังจากนี้ซึ่งบางคนคาดหมายว่าจะเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันพ่อแห่งชาติหรือวันอื่นๆใดก็ตามนายทักษิณยังมีโอกาสที่จะยื่นเรื่องขอพระราชทานอภัยโทษได้อีกแต่จะได้รับพระราชทานลดโทษหรือไม่นั้นไม่มีใครทราบ เศรษฐาชี้เป็นสิทธิส่วนตัวทักษิณขออภัยโทษแนะบิ๊กตู่เที่ยวต่างประเทศให้สนุกเศรษฐาชี้เป็นสิทธิส่วนตัวทักษิณขออภัยโทษยันไม่เกี่ยวกับพรรคเพื่อไทยแนะบิ๊กตู่เที่ยวต่างประเทศให้สนุกให้รักษาสุขภาพด้วยเมื่อเวลา8:30 นวันที่1 กันยายน 2566ที่พรรคเพื่อไทยพท.นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์กรณีนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีระบุได้รับหนังสือขอพระราชทานอภัยโทษของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีแล้วว่ายังไม่ทราบเรื่องเมื่อถามว่าหากรัฐบาลรักษาการดำเนินการตามขั้นตอนยังไม่เสร็จสิ้นรัฐบาลต่อไปจะดำเนินการอย่างไรต่อนายเศรษฐากล่าวว่ายังไม่ทราบเรื่องและเรื่องของนายทักษิณถือเป็นเรื่องส่วนตัวท่านก็บอกแล้วว่าไม่เกี่ยวข้องกับทางพรรคเมื่อถามว่ามีอะไรฝากไปถึงพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่อำลาตำแหน่งไปแล้วบ้างนายเศรษฐากล่าวว่าวันที่ไปพบพลเอกประยุทธ์ที่ทำเนียบรัฐบาลวันที่24 สิงหาคมที่ผ่านมาได้ถามว่าท่านจะไปทำอะไรเพราะเข้าใจว่าท่านชอบตีกอล์ฟซึ่งตนแนะนำว่าท่านควรไปเที่ยวต่างประเทศบ้างซึ่งท่านบอกว่าลูกสาวทั้งสองคนไปเที่ยวต่างประเทศก็สนุกดีตนจึงบอกท่านลองให้ลูกสาวพาไปเที่ยวต่างประเทศขอให้รักษาสุขภาพให้ดีไปเที่ยวต่างประเทศก็ขอให้สนุกท
ธรรมนัสไผ่โยนถามบิ๊กป้อมปมลาออกส.ส.โต้ข่าวงอนไม่ได้เก้าอี้รัฐมนตรีย้ำรักกันดีธรรมนัสไผ่โยนถามบิ๊กป้อมปมลาออกส.ส.บัญชีรายชื่อโต้ข่าวงอนไม่ได้เก้าอี้รัฐมนตรีย้ำพลังประชารัฐยังรักกันดีไม่ได้แย่งตำแหน่งเมื่อเวลา 11:40 นวันที่1กันยายน2566ที่จอสมุทรสงครามรออธรรมนัสพรหมเผ่าเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐพปชรและว่าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวกรณีมีกระแสข่าวพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคจะลาออกส.ส.บัญชีรายชื่อว่าวันนี้เรามาเรื่องความเดือดร้อนประชาชนอย่าไปพูดในประเด็นดังกล่าวและตนไม่ทราบในเรื่องนี้เพราะยังไม่ได้เจอพลเอกประวิตรดังนั้นอย่าเพิ่งพูดเรื่องการเมืองเลยเอาปัญหาชาวประมงก่อนเมื่อถามว่าในฐานะที่จะรับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรศาสตร์ได้เห็นภาระงานที่นายกรัฐมนตรีมอบให้แล้วหนักใจหรือไม่รออธรรมนัสกล่าวว่าไม่เพราะเป็นสิ่งที่ตนทำให้ชาวประมงมาตลอดอยู่แล้วในช่วงที่ตนเป็นอนุกรรมการแก้ไขความเดือดร้อนให้กับประชาชนเมื่อถามว่ามั่นใจหรือไม่ว่าจะเดินหน้าแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องชาวประมงได้รออธรรมนัสกล่าวว่าทันทีที่มีการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมตนจะตั้งคณะกรรมการร่วมในทันทีเมื่อถามว่าพลเอกประวิตรจะไม่ลาออกจากหัวหน้าพรรคใช่หรือไม่รออธรรมนัสไม่ตอบและเดินออกจากวงสัมภาษณ์ทันทีด้านนายไผ่ลิกส.ส.กำแพงเพชรพรรคพลังประชารัฐและว่าที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวถึงพลเอกประวิตรเตรียมลาออกจากส.ส.บัญชีรายชื่อว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเพราะตอนนี้ยังไม่ลาออกซึ่งต้องรอฟังจากพลเอกประวิตรเองจะชัดเจนกว่าเมื่อถามว่าเสียดายหรือไม่ที่พลเอกประวิตรจะสละเก้าอี้บัญชีรายชื่อนายไผ่กล่าวว่าเรื่องนี้ยังไม่เกิดขึ้นวันนี้เรามาโฟกัสเรื่องการทำงานดีกว่าสิ่งที่ดีที่สุดคือการร่วมงานกันวันนี้ไม่มีสีเสื้อเราทำงานไปข้างหน้าอย่างเต็มที่เมื่อถามว่ามีสัญญาณมาก่อนหรือไม่ว่าพลเอกประวิตรจะลาออกนายไผ่กล่าวว่าถ้าท่านจะลาออกคงเพราะอยากให้คนข้างหลังขึ้นมาทำงานมากกว่าไม่มีอะไรยืนยันว่าพรรคยังมีกำลังใจดีมากๆและรักกันข่าวที่ออกมาว่ามีการแย่งกันยืนยันว่าไม่มีทั้งสิ้นวันนี้เรามีอยู่40เสียงต้องทำให้ครั้งหน้ามีมากขึ้นให้ได้รักกันมากกว่าเดิมเป็นพรรคพลังประชารัฐยุคใหม่เมื่อถามว่ากรณีที่มีกระแสข่าวว่าพลเอกประวิตรงอนที่ไม่ได้ตำแหน่งรัฐมนตรีนายไผ่กล่าวว่าไม่มีเมื่อถามว่าหัวเรือใหญ่ไม่อยู่แบบนี้พรรคจะสั่นคลอนหรือไม่นายไผ่กล่าวว่าไม่สั่นคลอนแข็งแรงเหมือนเดิมเมื่อถามกรณีนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีเคยบอกว่าจะชวนพลเอกประวิตรมารับประทานอาหารร่วมกันนายไผ่กล่าวว่าตนก็เห็นจากข่าวเป็นเรื่องที่ดีวันนี้ก็เห็นชัดเจนว่าทำงานกันประสานทุกภาคส่วนไม่มีการแบ่งแยกพรรคแม้วันนี้ตนจะใส่เสื้อพรรคมาก็ตาม